ขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยอมรับว่ามีกลุ่มที่จะพยายามเจาะข้อมูลเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมแต่ว่าไม่สามารถทำได้พร้อมกับขอร้องกลุ่มเคลื่อนไหวว่าอย่าทำร้ายประเทศค่ะพลตรีคงชีพตรันตวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าตรวจพบความพยายามเจาะข้อมูลเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลตรีคงชีพยังระบุว่ากลุ่มที่โจมตีไม่สามารถดำเนินการได้เพราะกระทรวงกลาโหมมีระบบป้องกันและมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลารวมถึงของเหล่าทัพต่างๆด้วยพร้อมขอความร่วมมือไปยังกลุ่มที่เคลื่อนไหวให้ยุติการกระทำเพราะว่าจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศด้วยสาเหตุเพียงเพราะไม่เข้าใจร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเราก็มีมาตรการในการดูแลของเราตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลกับเรื่องต่างๆมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่มีพฤติกรรมหรือการกระทำดังกล่าวด้วยสื่อเองด้วยสื่อเองก็ต้องขอร้องสร้างความเข้าใจกับเขาด้วยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันกระทบกับผลเสียหายของราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการใดก็ตามนะฮะไม่ใช่เป็นผลดีนะครับแล้วก็การอวดอ้างว่าเข้าไปแฮกแล้วทำร้ายข้อมูลไปดึงข้อมูลเขาออกมามันก็ไม่ใช่เรื่องดีขณะเพจซึ่งใช้ชื่อว่าพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ยังคงประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์นัดแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์13นาฬิกาวันนี้พร้อมนำภาพที่อ้างว่าเป็นการเข้าโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการซึ่งก็รวมถึงเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมมาแสดงแม้ล่าสุดเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมจะสามารถเข้าได้ตามปกติโดยเพจที่ใช้ชื่อว่าพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ยังประกาศด้วยว่าการเคลื่อนไหวคัดค้านครั้งนี้นอกจากมีกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยแล้วยังมีกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศร่วมเคลื่อนไหวด้วยค่ะ